เมื่อคืนเล่นแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยมันแบบว่าผมมันแอมแม่งแบบว่าไม่มีแต่โลอ่ะใช่คือมันมีโลเพราะว่าเขาเรียกว่าคือในภาพปกติเสียงกลางเสียงแหลมที่เราได้ยินน่ะมันได้ยินจากดอกลำโพงคล้ายคำว่าดอกลำโพงหมายถึงว่าอย่างไอ้นั่นมันดอก12เนี่ยไอ้ดอก12เนี่ยมันมีช่วงเวลาที่มันเบรกอัพเยอะหมายถึงว่ามันต้องดังพอมันดังได้ที่ปุ๊บแหลมมันจะออกจากการฟึดฟึดกึดกึดเวลาเราดีดแรงๆแล้วมันจะออกแหลมมันจะออกมาทีนี้ด้วยไซส์แอมกับขนาดร้านอ่ะมันไม่ได้เหมาะพอไม่เหมาะปุ๊บมันไม่สามารถที่เปิดสุดได้พอเปิดสุดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบไม่ใช่อันแต่ว่าในขนาดเดียวกันถ้าเกิดว่าอย่างถ้ามันใช้ถ้าเกิดแอมมันเป็นดอกพวกแบบกรีนแบ็กอะไรพวกเนี้ยมันจะมีลักษณะของความคลีนใสอยู่แล้วฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าไอ้พวกนี้มันก็ไม่ต้องเปิดดังมากแต่ในขณะที่ไอ้พวกวินเทจเนี่ยพวกกินแบงเปิดดังมากมันก็จะยิ่งแบบกระแทกไดนามิกของเสียงแหลมออกมาเพิ่มอะไรเงี้ยมันเป็นจะเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นฟิลนั้นนะมันก็จะถ้าเกิดเล่นรอบหน้าก็อาจจะต้องแบบลองหันแอมหันทางอื่นแล้วก็เปิดให้ดังขึ้นใช่เพราะว่าเสียงแหลมมันไม่มีเพราะถ้าเป็นฟิลเนี่ยถ้าเราไปบิดแหลมที่แอมเนี่ยมันจะมีแหลมแห้งเพราะจริงเสียงแหลมที่ต้องการเนี่ยเราต้องการเสียงแหลมที่เวลาเราดีดแล้วมันปึ๊ดออกมาแล้วมันหายไปปึ๊ดแล้วหายมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าค้าอยู่ตลอดค้าอยู่ตลอดก็ไม่ได้มันก็แห้งอะไรตั้งแต่นั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆเมื่อวานเซิร์นก็เล่นดีกว่าวันเสาร์ก่อนอ่ะแต่พี่สังเกตเห็นนะมันเวลาเซิร์นเล่นอ่ะมันจะต้องเล่าเรื่องมากไปหน่อยแล้วแบบบางสถานการณ์หลายๆสถานการณ์อ่ะมันต้องการแบบการที่กระแทกชัดเลยอ่ะ อย่างเช่นถ้าเกิดเพลงแบบบูๆอ่ะเพราะว่ามันส่งร้องมาส่งมาปุ๊บมันพีคตลอดอ่ะพอโซโล่มาปุ๊บมันต้องอัดเลย มันต้องโน้ตมันต้องพูแล้วมันจะสืบเนื่องกันกับมูดอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมาแล้วเราเริ่มยืนถามทางก่อนอ่ะมันไม่ได้แต่จริงๆเอาข้อจริงในขณะที่แบบต่อให้เล่นเพลงอะไรก็แล้วแต่เพลงช้าเพลงเร็วก็แล้วแต่จริงๆอ่ะถ้าแบบโดนแบบยัดให้ยัดเลยอ่ะได้จะยิ่งดีเพราะคือเข้าใจแหละคือพี่ก็เป็นคือคนโซโล่สังเกตโซโล่แรกๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่แรกๆหรอกช่วงประมาณกลางๆแล้วเนี่ยไประดับนึงอ่ะคือพูดง่ายๆคือคนเราเนี่ยมันจะทำอะไรที่แม่งแบบความเคยชินนั้นด้วยคือหนึ่งสมมติว่าเราเคยทำแบบนี้มาแล้วมันก็จะสามารถที่จะแบบมันโอเคมันก็ไปได้แล้วมันก็จะจำมันจะจำโดยที่ไม่ได้อยากจำหรอกแต่มันก็เสือกจำหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมมันเป็นความเคยชินอ่ะทีนี้สังเกตอ่ะเวลาเราดูคนอื่นโซโล่เวลาไปดูใครแล้วแต่ที่เราไปดูมาทั้งหมดประสบการณ์ที่ไปดูคนเล่นดนตรีอินฟไวส์สดมาเนี่ยทุกคนแม่งจะโซโล่ยาวแล้วรู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช่ไหมทีนี้ไอ้ยาวเกินไปมันก็มีเนี่ยคือสาเหตุหนึ่งเหมือนกันคือโซโล่ยาวเกินไปหมายถึงว่าทุกคนจะทำด้วยความเคยชินเล่นน้อยก่อนเราค่อยไล่ค่อยไล่ซึ่งทีนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันทำแบบนั้นไม่ได้แต่ว่ามันอยู่กับมูดเพลงมันอยู่ที่มูดเพลงมันส่งมามันอะไรเงี้ยฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเวลาดูวงต่างๆอ่ะที่เป็นอินโฟไว้ไม่ว่าจะเป็นวงแบบรุ่นอาจารย์หรือรุ่นอะไรแล้วแต่เนี่ยเราจะมีความรู้สึกตลอดว่ามันเริ่มใหม่ทุกครั้งเลยทุกครั้งที่คนโซโล่อ่ะใช่แล้วมันแบบไปมาแล้วแบบนึกออกป่ะมันทำให้สมาธิกับเราที่อยู่กับเขาเนี่ยมันหลุดต้องมาเริ่มมันเริ่มใหม่ใช่แล้วทีนี้คนฟังมันเหนื่อยมันเหนื่อยคือมันไม่ได้ว่าเหนื่อยเพราะว่าไม่ได้เหนื่อยเพราะแบบกูไปเล่นกับมึงหรอกคือหมายถึงเหนื่อยหมายถึงว่ามันต้องนั่งฟังความเข้าใจก็มันเหมือนเราฟังเลือกคนพูดหรือว่าแบบเป็นวิทยากรพูดอะไรสักอย่างนึงอ่ะเวลาเขาเกิดเราก็ต้องตั้งใจฟังเพื่อจะแบบเหมือนดูหนังก็ได้เราต้องรู้ว่าแบบตอนเริ่มเนี่ยไอ้นี่ตัวละครนี้ตัวนั้นมันจะเหนื่อยในช่วงแรกของเกมป่ะมันจะไม่ค่อยสนุกหรอกมันจะสนุกน้อยหน่อยแต่พอมาเริ่มแบบกลางหรือว่าท้ายเนี่ยมันจะเริ่มแบบเพราะเรารู้แล้วเนี่ยเรารู้ข้อมูลหมดแล้วอะไรเงี้ยลักษณะเดียวกันคือถ้าเราโซโล่ด้วยการแบบเริ่มแบบนั้นน่ะมัน
มันอาจจะได้เหมาะสำหรับเพลงบางเพลงที่มันเนิบๆขึ้นมาแล้วมันค่อยๆแบบนั้นหรือว่ามันก็อาจจะเหมาะถ้ามันเราไม่ได้โซโล่เยอะหรือหมายถึงว่าไม่ได้มีตัวโซโล่เยอะหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเวลาพวกที่เราเห็นเนี่ยบางทีเล่นกันแบบเพลง20นาทีเงี้ยนึกออกป่ะในเบิร์ด20นาทีเนี่ยที่เราเห็นพวกวงแบบอะไรเงี้ยโหเชี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเริ่มหนึ่งใหม่หมดแล้วทุกคนก็ต้องทำตามคันลองคืออ่ะเริ่มโซโล่เริ่มพีคขึ้นมาพีคสุดคนตกมือหยุดแล้วก็หยุดคนนี้ครับแล้วก็ส่งก็ตกมืออีกทีนึงคือมันต้องทำแบบนี้นึกออกป่ะฉะนั้นซึ่งแบบมันไม่ใช่อ่ะคือมันทำแบบนี้ทุกเพลงมันไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันไม่ได้บางทีเพลงมันแบบคนกำลังเต้นอยู่กำลังมันอยู่เริ่มแรกเครียดแล้วลงอะไรวะนึกออกว่าลักษณะนั้นฟีลนี้เนี่ยตรงนี้คือมันจะทำให้โซโล่อ่ะมันสื่อสารยากมันสื่อยากเพราะว่ามันหนังมันเริ่มใหม่ตลอดแล้วมันก็ทำให้แบบมันไม่ใช่แค่คนการสื่อสารยากพี่ว่าโชว์มันไม่ลื่นด้วยโชว์มันไม่ลื่นโชว์มันไม่ลื่นแต่ถ้าพี่แบบว่าที่เราเคยสัมผัสนะสัมผัสกับคนอื่นที่เขาเล่นแบบเนี้ยเพราะไม่ใช่คนอื่นที่เล่นทุกคนแม่งเล่นแบบนี้หมดนี่ด้วยสอนก็เป็นอย่างนี้หมดนะทุกคนเป็นนี้ใช่ใช่เสร็จนี้พี่ก็สัมผัสด้วยพี่รู้สึกว่ามันคือการไอ้นี่เหมือนกับเป็นพาร์ทของเขาคือเขาจะคิดแบบนี้เป็นพาร์ทของเขามีส่วนร่วมกับผมเหมือนกับเขาไม่ได้คิดว่าเขาต้องต่อจากคนร้องว่าเขาร้องไปยังไงใช่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 คือพี่รู้สึกอย่างนี้ได้เพราะว่าคืออย่างนี้สมมติว่าครับจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโดเนทตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับ